สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ข่าว3สีค่ะวันนี้อยู่กับพวกเรา3คนนะคะแล้วก็30นาทีต่อจากนี้ไปเราจะมาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแน่นอนค่ะรับชมกันได้สดๆนะคะผ่านทางช่อง3หรือว่ากดมือถือก็ได้ค่ะที่3 Plus นั่นเองค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับสุขภาพค่ะจะบอกว่าคนไทยของเราเนี่ยนะคะเสียชีวิตเนื่องจากเรื่องสุขภาพไม่ดีกันเยอะมากๆแล้วจะบอกว่าส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยค่ะพี่อาร์เพราะว่าไม่ได้ตรวจสุขภาพนี่สำคัญมากจริงนะถูกต้องรู้อีกทีตอนมาแบบว่าเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดังนั้นนะคะกทม.เขาก็เลยเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ค่ะแล้วก็จัดโครงการตรวจสุขภาพฟรี1ล้านคนครอบคลุมทุกโรคสำคัญเลยนะคะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะกรุงเทพมหานครนะคะร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนาจัดโครงการตรวจสุขภาพฟรี1ล้านคนครอบคลุมโรคสำคัญทั้งเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคไตโรคหัวใจตรวจวัดสายตาด้วยนะคะภาวะซึมเศร้าแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็เข้ารับบริการได้เลยซึ่งในการเดินหน้านะคะตรวจสุขภาพเชิงรุกครั้งนี้กทม.ได้มีการปรับรูปแบบในการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนไว้ในสมุดสุขภาพดิจิทัลค่ะผ่านแอปพลิเคชันหมอกทม.ซึ่งเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกลางนะคะ BKK Dashboard นั่นเองนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถเรียกดูข้อมูลสุขภาพของตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพกเอกสารให้มันยุ่งยากวุ่นวายละซึ่งประชาชนคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเข้ารับการตรวจสุขภาพฟรีก็สามารถปักหมุดเช็คสถานที่ที่เราขึ้นให้อยู่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครมีอะไรสงสัยอยากจะถามก็สามารถถามกันได้ทาง LINE Official ค่ะ @bangkokofficial นะคะหรือว่าโทรสายด่วนก็ได้ที่1646ค่ะครับหรือว่าใครที่มีสิทธิ์ประกันสังคมอันนี้ก็จะมีสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพฟรีปีละ1ครั้งด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากอย่างคุณแม่ผมเนี่ยก็คือไม่รู้เลยว่าป่วยเป็นอะไรก็ไปตรวจตามสิทธิ์ประกันสังคมปกติเลยแล้วก็มารู้อ้าวโป๊ะเชะเป็นมะเร็งระยะ 3.5 แล้วคือครึ่งละจะ4แล้วเดียวเนี่ยนะใช่คือไม่รู้ไม่มีอาการอย่างเงี้ยดังนั้นการตรวจสุขภาพคือสำคัญมากๆมันจะทำให้เรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงจะเป็นอะไรจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสุขภาพนะครับอีกหนึ่งปัญหาที่คนไทยจะต้องให้ความสำคัญและก็ใส่ใจกันมากๆนะครับก็คือเรื่องของการศึกษาของเด็กและเยาวชนครับประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนในช่วงอายุ 3-18 ปีกว่า1ล้านคนนะครับที่ไม่พบข้อมูลในระบบการศึกษาซึ่งนี่ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆนะฮะทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบมาตรการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์หรือว่า Thailand Zero Dropout นะครับโดยประกอบไปด้วย4มาตรการสำคัญนะครับได้แก่1คือมาตรการการค้นหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาผ่านการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป้าหมายก็คือการที่จะนำไปสู่การค้นพบเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษานะครับนอกจากนี้นะครับยังมีมาตรการที่2ก็คือการติดตามช่วยเหลือส่งต่อโดยจะบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆร่วมกันนะครับเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะช่วยเหลือทั้งด้านการศึกษาสุขภาวะสภาพความเป็นอยู่และสภาพสังคมด้วยนะครับส่วน3ก็คือมาตรการจัดการการศึกษาและเรียนรู้แบบยืดหยุ่นมีคุณภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของเด็กและเยาวชนแต่ละรายนะครับมาตรการสุดท้ายก็คือการส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเอกชนครับให้เข้ามาร่วมกันจัดการศึกษามีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาหรือการเรียนรู้ในลักษณะ Learn to Earn นะครับโดยตั้งแต่เดือนนี้ทุกจังหวัดก็จะเริ่ม Kick Off นะครับกระบวนการการค้นหาและก็ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาทั้งประเทศต่อไปครับครับจากเรื่องของสุขภาพนะฮะเรื่องการศึกษามาที่เรื่องอาหารการกินครับทางผมเลยเข้าทางผมเลยวันนี้จะพาไปชิมเมนูนี้นะฮะกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวปุ้นบีบสดน้ำปลาและเมนูนี้ไม่ธรรมดานะฮะตอนนี้ต่อยอดสร้างรายได้ได้เดือนละไม่ต่ำกว่าแสนบาทนะโอ้ข้าวปุ้นบีบสดน้ำปลานะครับเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของชาวผู้ไทยเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับนอกจากนี้นะฮะนอกจากที่นี่จะเป็นอำเภอท่องเที่ยวที่สำคัญเชิงวัฒนธรรมแล้วยังมีเอกลักษณ์และประเพณีท้องถิ่นผู้ไทยที่โดดเด่นด้วยซึ่งเมนูนี้นะครับเริ่มจากการทำกินในครอบครัวต่อยอดมาเป็นอาชีพหาบเล่ในอดีตนะฮะตั้งแต่ราคาชามละ50สตางค์ปัจจุบันยกระดับเป็นเมนูสร้างชื่อมีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมาลิ้มลองไม่ขาดสายนะครับนอกจากนั้นตอนนี้นะฮะยังมีการต่อยอดนะฮะให้มันมีมูลค่าเพิ่มอีกด้วยการนำข้าวปุ้นนะฮะมาอบแห้งครับแล้วก็บรรจุเป็นแพ็คเกจนะครับเป็นข้าวปุ้นแบบสำเร็จรูปพร้อมกับน้ำยาปลาร้าน้ำยากะปิให้เลือกตามใจชอบวิธีง่ายๆครับแค่เปิดห่อมานะฮะแล้วก็ลวกเส้นคล้ายกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ราดด้วยน้ำยาแล้วก็กินได้เลยนอกจากนี้นะฮะที่บอกว่าต่อยอดคือมีการนำไปขายที่อเมริกานะฮะสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนครับและที่สำคัญคือเก็บไว้ได้นาน2เดือนแล้วเส้นเขาจะนุ่มนุ่มใช่ไหมเหนียวนุ่มอ่ะแล้วกินกับผักลวกแบบเนี้ยเขาจะมีแบบผักกะหล่ำเอ่ยผักก้านจองเอ่ยนะผักบุ้งเอ่ยแล้วคือน้ำมีแค่น้ำปลาแบบเนี้ยแต่อร่อยมากบอกเลยอยากลองเลยอ่ะอยากลองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราต้องอาจจะลองสั่งมาทานส่งมาได้ไหมครับร้านขนมจีนพี่สมัยครับส่งมาได้ไหมฮะเอาไหมเดี๋ยวผมรีวิวให้นี่แน่พูดถึงเรื่องของอาหารการกินนะคะหลายครั้งค่ะเวลาที่เราไปแบบกิจกรรมงานบุญหรือว่าตามวัดวาอารามต่างๆนะคะก็จะมีคนนำอาหารเนี่ยไปทำบุญแล้วก็กลายเป็นว่ายังไงบริโภคไม่หมดกลายเป็นปัญหาอาหารส่วนเกินนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะก็เลยเกิดเป็นโครงการดีๆของกรุงเทพมหานครนะคะที่จะช่วยจัดการระบบการแจกอาหารและสิ่งของจำเป็นให้กับกลุ่มเปราะบางกับโครงการที่มีชื่อว่า BKK Food Bank โดยท่านผู้ว่าค่ะนั่นก็คืออาจารย์ชัดชาตินั่นเองนะคะได้ตั้งใจริเริ่มขึ้นให้เป็นหนึ่งในโครงการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดการอาหารส่วนเกินค่ะโดยเป็นศูนย์กลางนะคะในการแจกอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นให้กับกลุ่มเปราะบางจัดให้มีระบบการสะสมแต้มเพื่อรับของพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลนะคะเพื่อการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในการแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้งพร้อมทั้งนะคะจะมีการจัดส่งวัตถุดิบอาหารส่วนเกินอย่างเป็นระบบค่ะสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนนะคะโดยโครงการเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือฟู้ดซับพลัสนะคะฟู้ดซับพลัสนะคะจากการแจกอาหารสดอาหารแห้งจากวัดที่ประชาชนเนี่ยนำมาทำบุญนะคะรวมถึงอาหารจากร้านค้าต่างๆโดยสำนักการเขตต่างๆนั่นเองนะคะเป็นการคัดสรรให้กับเขตเปราะบางเพื่อนำอาหารไปแจกจ่ายแล้วก็สลับหมุนวนไปนะคะแต่ว่าจะบอกว่าเขาเนี่ยจะเริ่มจากเขตห้วยขวางก่อนเป็นโมเดลก่อนแล้วก็หลังจากนั้นถ้าทำแล้วดีเนี่ยก็จะคือจะขยายไปครบ50เขตกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะเขาก็ยังมีแบบฟู้ดโดเนชั่นด้วยที่เป็นแบบรูปแบบของถุงยังชีพเวลาเกิดภัยพิบัติหรืออะไรต่างๆอ่ะคือมันเป็นเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางศูนย์รวมในการที่จะแบบกระจายเป็นถุงยังชีพต่อไปแล้วเห็นภาพเมื่อกี้ไหมนึกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตใช่แต่น่าเป็นของจากวัดนะจากแบบที่มาจากการบริจาคจากการทำบุญมีพอยต์ด้วยนะ10พอยต์อะไรยังไงในการแรกใช่ไหมฮะครับดีครับถือเป็นการจัดการจัดระบบที่ดีมากๆเลยนะฮะปิดท้ายวันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้สิช่วงนี้นะฮะใครที่ซื้อรองเท้าบ่อยๆอย่างคุณมาวินนะครับคุณจะต้องมีกล่องรองเท้าเยอะมากๆซึ่งผมเชื่อว่ากล่องรองเท้าที่คุณได้มาคุณไม่ใช้แน่นอนเพราะคุณจะต้องไปเก็บในกล่องที่เป็นตู้ต่างหากใช่ฮะถูกไหมฮะดังนั้นเชื่อว่าหลายบ้านมีแบบนี้นะครับวันนี้นะครับช่วงแชร์ไว้ได้ใช้แน่น้องฟูมโซล่าเขามีทริคดีๆมาแนะนำนะครับว่าจะจัดการกับกล่องรองเท้าเอามาทำประโยชน์ต่อได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันแล้วกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อช่วงหน้าครับซื้อรองเท้ามาแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเวลาเราซื้อรองเท้าหลายคนอาจทิ้งกล่องรองเท้าเลยครับฟูมอยากบอกว่าเราสามารถนำมาเป็นที่ใส่ของได้นะครับเริ่มด้วยวัดมุมทั้งสองด้านแบบนี้จากนั้นก็ตัดตามรอยที่เราวัดเอาไว้และพับกล่องเป็น2ท่อนพร้อมทำการติดกาว2ด้านเพื่อยึดติดกันเอาไว้ครับส่วนฝากล่องเราก็จะนำมาตัดแบ่งครึ่งเป็น2ท่อนและเสียบเข้าไปที่ด้านข้างของกล่องจากนั้นก็เป็นอันเสร็จละครับบอกเลยว่าเป็นกล่องเก็บของที่จุของได้เยอะเลยแถมประหยัดพื้นที่มากๆส่วนในครั้งหน้าพวกเราจะมีอะไรมาฝากรอติดตามกันได้ในแชร์ไว้ได้ใช้แน่สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT เดย์แฮร์แชมพูมาช่วยสองของรายการข่าว3 4กันนะฮะหลายๆคนที่ติดตามละครเรื่องในวันที่ฝนพังพลายจะรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อหาน่าสนใจและเข้มข้นมากเพราะนี่คือละครชีวิตจริงนะฮะแล้วบางครั้งก็จะไม่จบแบบสวยงามเสมอไปและในวันที่5กรกฎาคมนี้นะฮะพระนางอย่างคุณแต้วและคุณมาริโอนะครับจะนำทีมนักแสดงไปแจกเสื้อฝนฟรีด้วยครับจะบอกว่าตัวละครทุกตัวนะครับในวันที่ฝนพังพลายมีแบ็คกราวด์ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปอย่างนางเอกนะครับคือโดนทำลายทั้งร่างกายจิตใจมาตั้งแต่เด็กส่วนพระเอกนะครับก็อยู่ในครอบครัวที่พ่อชอบทำลายร่างกายแม่ซึ่งพระเอกนะฮะก็ต้องเห็นภาพนั้นซ้ำๆทุกวันบางครั้งเตงก็โดนลูกหลงไปด้วยไม่แปลกใจเลยที่หลายคนยกให้ละครเรื่องนี้เป็นละครชีวิตจริงที่ถ่ายทอดปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในสังคมได้เป็นอย่างดีนะครับและด้วยกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆนะครับทีมนักแสดงจากละครเรื่องนี้เขาเลยจะไปพบเจอทุกคนนะครับในกิจกรรม
อุ่นใจในวันที่ฝนพังพลายนะครับด้วยการแจกเสื้อฝนฟรีจำนวน 1,000 ตัวในวันที่5กรกฎาคมนี้นะฮะซึ่งกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 12:00 น.ที่ตลาดนัดปตท.นะครับสำนักงานใหญ่วิภาวดีส่วนใครที่อยากเจอกับทีมนักแสดงนะครับทั้งคุณแต้วมาริโอป๊อปวิปครีมแก๊ปและเอนะฮะก็สามารถไปเจอกันได้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปครับ5โมงเย็นนะครับไปกันได้แล้วก็อย่าลืมดูละครกันด้วยนะครับในวันที่ฝนพร่างพราย2ครึ่งนะครับกำลังสนุกสนานเข้มข้นเลยนะฮะก็มาดูกันว่าเอ๊ะเรื่องเราทั้งชีวิตของตัวละครทั้งเรื่องของความรักใช่พี่ฝนนี่ก็โอ้โหเสน่ห์แรงจริงๆแน่นอนมากครับครับฮะแล้วก็ควรไปนะฮะเพราะว่านักแสดงไปกันครบแล้วเกินแล้วฝนตกบ่อยช่วงนี้ใช่เสื้อกันฝนควรต้องใช้นะจริงครับครบได้ปุ๊บใช้ปั๊บเลยถูกต้องอ่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนของหลิงออมอันนี้ไม่ควรพลาดจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเขาได้มีการงานเขาเรียกว่าเป็นงานใหญ่ที่แทบจะกดบัตรกันไม่ทันนะคะสำหรับหลิงออม First Meet นั่นเองแต่ว่ารอบนี้ค่ะจะบอกได้เลยนะคะว่าคุณมีแต้มบุญสูงมากเพราะว่าเขามีให้รับชมผ่าน 3+ แล้วค่ะสบายเลยอย่างที่บอกนะคะว่ากระแสคู่นี้เขาแรงจริงๆแรงตั้งแต่ก่อนที่ซีรีส์จะออกอากาศอีกนะคะสำหรับซีรีส์ Saffric นะคะเรื่องแรกของทางช่อง3ของเราก็คือใจซ่อนรัก The Secret of Us ผลงานการแสดงของ2สาวนั่นก็คือคุณหลิงหลิงแล้วก็คุณออมนั่นเองนะคะลูกแม่ก้อยนะคะ ซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะถ้าใครได้ดูติดตาม EP 2ก็จะเห็นแล้วว่า EP นี้เคมีดีมากจริงๆดีตั้งแต่ EP แรกจริงเนาะดีชวนจิ้นสุดๆนะคะที่ฉันเห็นก็คือแบบยิ้มตามตลอดเวลานะคะไม่แปลกใจเลยที่ทุกครั้งที่ออกอากาศเนี่ยนะคะแฮชแท็กไทยานติด X ทุกครั้งและไม่ใช่แค่ X ของประเทศไทยเราเท่านั้นนะคะระดับโลกก็ติดจริงแน่ถูกไหมและสำหรับใครนะคะที่อยากจะแบบอยากจะชมความฟินให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะทาง 3+ ค่ะเปิดให้ทุกคนได้รับชมนะคะลิงออม First Meet Rerun แล้วสามารถไปกดรีลันทิเก็ตได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมแล้วก็รับชมรีลันกันได้แบบช่ำๆตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่30กันยายนนี้ผ่านทางแอป 3+ นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูซีรีส์ใจซ่อนรัก The Secret of Us บอกได้เลยนะคะว่าพลาดสุดๆสามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้แล้วนะคะที่แอป 3+ เช่นเดียวกันหรือว่า รับชมสดๆก็ได้เพราะว่าจะได้พูดคุยกับเขารู้เรื่องนะคะทุกวันจันทร์เวลา22:30 น.ทางช่อง3กด33นั่นเองค่ะโอ้โหแล้วแฮชแท็กก็คือติดเทรนด์ X ทุกครั้งเลยที่ออกอากาศนะวันไหนไม่ออกบางวันก็ยังติดอ่ะถูกต้องแฟนคลับเขาเยอะมากจริงๆนะครับสำหรับคู่นี้นะครับหลิงออมนะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยแล้วซีรีส์ก็มาแบบตรงเวลาด้วยกับการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมในบ้านเราเนาะมันทำให้แบบเฮ้ยความหลากหลายมันถูกเปิดกว้างจริงๆในสังคมไทยคือครับดูแค่ทีเซอร์แล้วอ่ะเคมีเขาแบบเนาะดีอย่างนี้ต้องเปิดอีกสัก8เรื่องแล้วเนี่ยรัวๆฉ่ำๆดูยาวๆไปเลยดูยาวๆไปเลยนะครับพูดถึงผลงานของทางช่อง3นะครับนอกจากซีรีส์นะครับที่น้องแจ๊กกี้ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอีกหนึ่งละครที่ตอนนี้ก็โหดังมากๆก็คือละครชุดดวงใจเทวพรหมใช่ครับอันนี้ปฏิเสธกระแสเขาไม่ได้จริงๆและส่งผลให้นักแสดงแต่ละคนโหดังกระหึ่มแตกเลยอ่ะจริงไปออกงานอีเวนต์ต่างๆก็คือคนตามกันเยอะมากๆนะครับล่าสุดเองช่อง3เตรียมจัดให้อีกแล้วนะครับเสิร์ฟความฟินและความสนุกสนานกับงานนี้ครับเทวพรหมแฟนคอน after party ในเดือนสิงหาคมนี้ครับปล่อยโปสเตอร์ออกมาให้ได้เห็นกันแล้วนะครับสำหรับเทวพรหมแฟนคอน after party นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งงานที่เหล่าพระนางของละครชุดดวงใจเทวพรหมทั้ง5คู่นะครับจะได้กลับมาเจอหน้ากันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นกราฟจีน่าจากละออจันไมกี้ยดาจากขวัญฤทัยนะครับเทศอุ้มจากใจพิสุทธิ์กองทัพพีคมิ้นจากดุดอับสอน 9PP จากพรชีวันงานนี้บอกเลยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเราอัปเกรดสถานที่ให้ใหญ่ขึ้นพร้อมจุแฟนๆได้มากขึ้นนะครับรองรับกันได้แบบเต็มที่กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งงานเทวพรหมแฟนคอนอัฟเตอร์ปาร์ตี้จะเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่21กรกฎาคมนี้แล้วนะฮะตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ส่วนงานจะจัดขึ้นวันที่25สิงหาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับต้องบอกว่าอีเวนต์มาแบบไม่ขาดสายเลยทั้งสับช่อง3เราแน่นๆเลยตอนนี้น่าติดตามทุกอย่างเลยนะฮะแล้วรูปโปสเตอร์เมื่อกี้ก็คือนึกว่าศิลปินเท่นะแต่ทุกคนร้องเพลงได้ดีมั่นใจมากรู้สึกว่าแบบทุกคนไปคุ้มแน่นอนนะใช่ครับเอาเรามาที่อีกหนึ่งสาวสวยคนนี้ดีกว่าน้องอแมนดาชาลิสาครับต้องบอกว่าน้องเนี่ยไม่ใช่แค่แบบสวยเป็นระดับนางงามนะคือแบบโอ้ยงามแบบสุดมากเล่นละครก็เก่งและตอนนี้กำลังซุ่มอยู่ครับในฐานะศิลปินครบรอบด้านจริงๆฮะ
หลังจากประสบความสำเร็จกับเส้นทางนางงามแล้วนะครับน้องอแมนด้าชาลิสาก็ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวนะครับพร้อมฝากฝีไม้ลายมือไว้ถักกับทางช่อง3อย่างเต็มตัวในละครเรื่องมาตาลดาว้าวอนรักและเรื่องล่าสุดคือลมเล่นไฟนะฮะซึ่งเป็นบทบาทที่ท้าทายมากส่วนละครนะฮะยี่หวาดาตังที่ประกบคู่กับพลวัตถ่ายทำและใกล้ปิดกล้องแล้วงานนี้อแมนด้าบอกว่าบรรยากาศในกองถ่ายคือเหงามากครับเพราะตัวเองเป็นผู้หญิงคนเดียวในกองเลยต้องใช้ชีวิตแบบบอยๆนี่ให้เข้ากับคนอื่นได้นะฮะแถมเธอยังซุ่มฝึกซ้อมอย่างหนักกับอีกหนึ่งบทบาทนะครับนั่นคือศิลปินของค่าย BEC Music ด้วยไปฟังเสียงน้องอแมนด้าครับแต่งตัวมาสนุกอย่างนี้ใช่ไหมคะแน่นอนเพลงเราก็ต้องเซ็กซี่สนุกอยู่แล้วก็อยู่ในช่วงเหมือนแบบตอนนี้ฟังเดโมแล้วก็รอแบบเต็มๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าห้องอัดละเรียนทุกอย่างค่ะพอมาเป็นนักแสดงเราก็ต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มพอเป็นนักร้องเราก็เรียนเรื่องการร้องเพลงเพิ่มบวกนอกเหนือจากนั้นก็ต้องไปเรียนเต้นเรียนอะไรด้วยให้มันแบบกลมกล่อมที่สุดที่วางไว้ก็น่าจะประมาณกันยาป่ะคะน่าจะประมาณกันยาแต่ว่าบวกลบเดี๋ยวเราว่ากันในตอนนี้ถ่ายยี่หวาดาตังอยู่สนุกสนานเอาจริงนะมันเป็นละครที่ถ่ายสนุกมากค่ะเพราะว่าทั้งเรื่องเนี่ยมีแต่ผู้ชายแล้วเราเป็นผู้หญิงคนเดียวสวยสดในกองตั้งแต่วันเวิร์กช็อปแล้วหนูว่าเอ้ยมาเวิร์กช็อปกัน 5-6 คนก็เข้ามาทีละคน2คนหนูก็เริ่มหันไปมองว่าเอ๊ะเราผู้หญิงคนเดียวเลยนี่หว่าก็ไม่มีอะไรพอเริ่มถ่ายมองทางกองก็ยังเป็นผู้หญิงคนเดียวหนูก็เลยบอกพี่คุยผู้กำกับบอกว่าจะมีผู้หญิงให้มาเพิ่มบ้างไหมคะเผื่อจะได้มีเพื่อนเล่นกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีค่ะไม่เป็นไรเราก็บอยๆแมนๆสวยสุดในกองเลยต้องบอกแบบนั้นใช่สวยอะน่ารักเนาะเก่งแต่มินด้าคือเล่นละครเก่งมากอยู่แล้วจริงอินเนอร์เขาดีมากนะจริงเอาจบแล้วช็อตช็อตช็อตอะไรกันคือดูหน้าน้องแล้วฟินไงก็เลยแบบช็อตเลยอยู่ก็เงียบไปไม่อันนี้ที่เงียบคืออะไรรู้ไหมกำลังคิดบรรยากาศในกองถ่ายอยู่เขาบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวในกองอะคือเราไม่เห็นเบื้องหลังกองเป็นแบบเนี้ยนานแล้วนะจริงนานมากเราต้องไปเอาเบื้องหลังมาแบบให้คนได้เห็นบ้างแล้วถ้าแจ็คกี้เป็นผู้หญิงคนเดียวในกองเป็นยังไงสวยสง่าเลยกีดสวยสง่าแล้วก็กีดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ใช่แล้วอย่างงั้นไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วแต่มันไม่เหมือนกันค่ะนึกออกมาละอีกหนึ่งวงมาพูดถึงอีกหนึ่งวงดีกว่าเป็นทีป๊อปที่อยากจะให้ทุกคนแบบว่าสนับสนุนกันมากๆนะคะนั่นก็คือวงเพรสเซลนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาออกซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเชิญชวนทุกคนให้มาแบบแข็งแรงสตรองไปกับการ move on กับเพลงนี้เลยนะคะที่มีชื่อว่า cry more baby เสียใจกี่โมงพูดถึงวงเพรสเซลนะคะบอกได้เลยว่าคุ้นหูกันอยู่แล้วเพราะว่าฝากผลงานเพลงฮิตติดหูไว้มากมายนะคะแต่ซิงเกิลล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาอย่างเพลง Cry More Baby เสียใจกี่โมงน้องๆทั้ง3คนบอกได้เลยว่าโตขึ้นเยอะมากเพราะว่าเนื้อเพลงนะคะเผยให้เห็นถึงมุมมองความรักในรูปแบบใหม่พร้อมชวนทุกคน move on ไปกับความรักเก่าๆแบบสาวสตรองและยังสื่อว่าเพรสเซลเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงนี้นะคะเข้าไปฟังได้แล้วนะคะเพลงชื่อว่า Cry More Baby เสียใจกี่โมงในทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มและถ้าสมมติว่าอยากจะดู MV สวยๆแบบนี้นะคะเข้าไปดูได้ใน YouTube Pexel ค่ะจะบอกว่าเพลงดีมากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้คือวงการทีป๊อปมันโหมันรุดไปไกลมากจริงๆแล้วศิลปินทีป๊อปก็คือเกิดขึ้นใหม่ๆเยอะมากในขณะที่ศิลปินทีป๊อปที่เกิดขึ้นมาแล้วเดบิวต์มาแล้วก็ปล่อยเพลงใหม่ๆอีกเยอะเหมือนกันเดือนที่แล้วก็ปล่อยเยอะเดือนนี้ก็ปล่อยเยอะนะฮะรวมถึงโซล่าด้วยเดี๋ยวจะปล่อยเดือนนี้ใช่มั้ยใช่แล้วดู MV นะฮะพัฒนาไปเยอะมากนะ MV เป็นกำลังใจให้กับศิลปินทีป๊อปกันด้วยนะครับช่วยกันผลักดันนะครับวงการเพลงไทยของเรานะครับพูดถึงเรื่องราวของเพลงไทยนอกเหนือจากทีป๊อปแล้วบ้านเราก็ยังมีเพลงไทยอีกหนึ่งรูปแบบที่เราอยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนนะครับนั่นคือลูกทุ่งหมอลำนะฮะซึ่งเหลืออีกแค่5วันเท่านั้นเราจะได้ม่วนกันแล้วครับกับคอนเสิร์ตม่วนหน้าฮั่นเฟสติวัลครับใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วบอกเลยนะครับเตรียมร่างกายของคุณไว้ให้พร้อมเลยนะม่วนหน้าฮั่นเฟสติวัลจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่6กรกฎาคมนี้แล้วนะครับที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรจะบอกว่าตอนนี้บัตรยังมีจำหน่ายอยู่นะฮะสามารถเข้าไปจับจองได้หลายช่องทางเลยคือสะดวกช่องทางไหนก็ไปกันได้นะครับนี่แอปพลิเคชัน The Concert นะฮะหรือว่า www.theconcert.com ก็ได้หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะครับเป็น Line แอดนี่นะฮะสแกน QR Code ทางหน้าจอได้เลยนะครับ Search N นะครับสามารถที่จะพูดคุยกับแอดมินนะครับซื้อบัตรกันได้เลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเองเราเปิดอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพราะว่าทาง Search Entertainment นะครับได้ร่วมกับไปรษณีย์ไทยนะครับเสิร์ฟความม่วนให้กับสมาชิก Post Family นะครับชวนมาดูคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำขึ้นห้างครั้งแรกม่วนหน้าฮั่นเฟสติวัลไปพร้อมกัน
พบกันเลยกับระเบียบวาทศิลป์และแอนออรดีบอยสิริชัยจากหมอลำใจเกินร้อยนะครับวิธีการง่ายๆครับคือใครที่เป็นสมาชิกของไปรษณีย์ไทยอยู่แล้วคุณจะมีโพสต์พอยต์ต่างๆนะครับใช้50โพสต์พอยต์สามารถนำมาแลกรับ e-ticket บัตรคอนเสิร์ตได้1ใบมูลค่าใบละ599บาทคือ50โพสต์พอยต์อ่ะเอามาแลกในราคา599บาทได้เลยนะแล้วที่สำคัญคือไม่จำกัดสิทธิ์ในการรับแลกด้วยนะคือคุณมีแต้มเยอะเท่าไหร่คุณก็แลกได้เยอะเท่านั้นนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเพิ่มเพื่อนทาง LINE @official ก่อนนะครับ @thailand post หลังจากนั้นเข้าไปที่ LINE นะครับแล้วก็เข้าไปที่ระบบแลกคะแนนผ่านเมนูแลกดิวโดนจากนั้นก็เลือกแลกรับ e-ticket บัตรคอนเสิร์ตม่วนอาหาร Festival นะครับส่วนใครที่แลกได้เรียบร้อยแล้วก็ให้นำบัตรประชาชนนะครับพร้อม e-ticket บนระบบเนี่ยมาแลกคะแนนสะสมมาแสดงจุดลงทะเบียนหน้างานนะครับแสดงที่หน้างานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่รอรับนะครับโดยสมาชิก Post Family สามารถแลกรับสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับถึงวันที่6กรกฎาคมนะครับจำกัดจำนวน300ใบเท่านั้นคือใครมีโพสต์พอยต์เยอะๆเก็บไว้เยอะๆเอามาใช้ได้รับรองงานนี้ม่วนแน่นอนนะครับและข่าวดีสุดๆสำหรับแฟนหมอลำหลายคนเนาะก็ต้องยอมรับว่าคนที่ติดตามหมอลำก็ยังเป็นคนรุ่นเก่าๆเนี่ยจะเยอะครับคุณป้าคุณน้าคุณอาหลายคนบอกว่าโอ้ยทำไมมันซื้อยากซื้อเย็นบัตรลุงเข้าเว็บไม่เป็นป้าแอดไลน์ไม่เป็นทำไม่เป็นนะครับเอาอย่างนี้เราเปิดอีกหนึ่งช่องทางหน้างานใครจะไปซื้อที่หน้างานเราเปิดให้ด้วยเลยวันที่6กรกฎาคมนี้ใครซื้อผ่านออนไลน์ไม่เป็นใดๆไปซื้อที่หน้างานเข้าไปดูได้เลยวันที่6กรกฎาคมนี้ที่ Island Hall ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เราไปมวนน้ำกันหลายๆด้วยครับเอ้ยสำเนียงนี่ใช่เลยนะแน่นอนมากซ้อมมานานซ้อมมานานใช่ไหมฮะดีจังเลยอ่ะครับอ่ะเสียใจสิเสียใจเสียใจแล้วเสียใจคุณคนมีงานต่างจังหวัดเนี่ยคุณเลยแบบว่าต้องแคนเซิลงานหมอลำเนี่ยเออเอาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะคุณศิษย์ประวีมีวิธีการเคลียร์ไอคลาวแบบง่ายๆนะโดยที่ไม่ต้องซื้อพื้นที่เพิ่มนะครับว่าทำยังไงติดตามช่วงหน้าครับBlack Canyonก๊าซหุงต้ม PT มาติดตาม Daily C3 กับศรีฉัตรปวีนะคะวันนี้ใครที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือ iPhone เจอแน่นอนปัญหาพื้นที่ iCloud ที่ Apple ให้มา5กิกปัจจุบันไม่พอใช้แล้วล่ะค่ะถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายวิดีโอไปแป๊บเดียว5กิกเต็มละแต่ไม่อยากเสียเงินเพิ่มวันนี้ซิลองมาแนะนำวิธีการเคลียร์ไฟล์ที่คุณไม่ได้ใช้งานดูเผื่อจะได้พื้นที่กลับมาใช้เก็บไฟล์ที่สำคัญสำคัญก็พอก่อนที่เราจะลบไฟล์อะไรให้เราดูก่อนว่าเราใช้พื้นที่ไปกับอะไรมากที่สุดโดยให้เราเปิดไปที่การตั้งค่าค่ะใน iOS หรือ iPadOS หรือ Mac แล้วเลือกคำว่า Apple ID ด้านบนเลยต่อจากนั้นนะคะให้เลือกคำว่า iCloud จากนั้นค่ะคุณจะเห็นกราฟแท่งนะบอกว่าเราเก็บไฟล์ประเภทไหนไว้บนนั้นบ้างแล้วเก็บไว้เยอะแค่ไหนสิ่งแรกนะคะที่ควรทำก็คือปิดการใช้งาน iCloud Photo เพราะว่ารูปภาพและวิดีโอเนี่ยกินพื้นที่มากเลยค่ะแล้วให้คุณเนี่ยย้ายไฟล์ไปที่บริการอื่นๆที่มีพื้นที่มากกว่าเช่น Google Photo 2. ตั้งค่าไม่ต้องสำรองข้อมูลแอปที่เราไม่ได้ใช้งานบ่อยๆก็จะได้พื้นที่คืนมาแล้วค่ะ 3. ลบแชทเก่าออกค่ะและไฟล์แนบในข้อความโดยเฉพาะรูปภาพและวิดีโอเนี่ยก็จะเปลืองพื้นที่มากเช่นเดียวกันค่ะ 4. ลบข้อมูลและแอปจาก iCloud เราสามารถลบไฟล์เหล่านี้ได้หากเราไม่ได้ใช้งานมาแล้วค่ะ 5. ลบจดหมายใน iCloud Mail ให้เราเข้าไปลบเมลเก่าๆนะที่ไม่ได้ใช้แล้วค่ะและอีเมลไหนนะที่มีไฟล์แนบขนาดใหญ่เนี่ยเราก็จะได้พื้นที่คืนกลับมาเยอะเท่านั้นเลยล่ะค่ะลูกหลานหลายคนเองนะคะบางทีเราก็นึกว่าเอ๊ะบุพการีเราในช่วงที่ผ่านมาผ่านชีวิตอะไรมาบ้างจนกว่าเขาจะเลี้ยงดูเราได้มาจนทุกวันนี้เพื่อช่วยให้ลูกๆกระชับมิตรกระชับความสัมพันธ์กับคุณพ่อได้ดีขึ้นเลยมีการเปลี่ยนคอนเซปต์ในการเอาภาพถ่ายเก่าของพ่อให้เป็นภาพ3มิติดูผ่านแว่นตาaugmented reality ให้เห็นเรื่องราวชีวิตของพ่อที่ผ่านมาได้ด้วยค่ะในโอกาสเฉลิมฉลองวันพ่อค่ะผู้พัฒนาแว่นตาโลคิดได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AR และ AI เพื่อให้ผู้คนเนี่ยได้หวนคิดถึงปีที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเขาทั้งทีมงานค่ะได้ให้พ่อลูก3คู่นะคะสวมแว่นตาโลคิด AR เพื่อก้าวข้ามเวลาและสถานที่ค่ะย้อนกลับไปหวนคิดถึงปีทองแห่งความทรงจำอีกครั้งด้วยการนำภาพถ่ายเก่าๆนะคะมาทำให้กลายเป็นภาพ3มิติเสมือนจริงแบบไดนามิกตัวพ่อเองนะคะก็จะได้เห็นตัวเองเป็นชายหนุ่มอีกครั้งย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาดีๆที่ผ่านมาส่วนลูกๆนะคะก็จะได้เห็นความทุ่มเทของพ่อที่มีให้กับครอบครัวผ่านช่วงชีวิตต่างๆของชีวิตสิ่งที่เห็นเนี่ยจะทำให้ซาบซึ้งและช่วยทำให้เกิดการพูดคุยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะค่ะ
การเปิดใจเข้าหากันรวมไปถึงวิธีการที่ทําให้เชื่อมต่อความสัมพันธ์ได้แม้จะเล็กน้อยนะคะแต่ซีก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าที่เทคโนโลยีพยายามจะมาช่วยในการต่อเติมความสัมพันธ์ที่ดีๆระหว่างกันภายในครอบครัวค่ะขอบคุณพี่สีด้วยนะคะครับของข่าว3สีแล้วนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์นะครับและผลิตภัณฑ์รัชชาวิทย์4ไวท์เทนนิ่งครีมนะครับรวมถึงชุดพิธีกรจาก Herbal Revival ด้วยนะครับเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ